สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท่านเลยนะคะอยู่กับเรานะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะตอนที่ถ่ายคลิปอยู่นะคะก็เวลา9นาฬิกานะคะเกือบจะครึ่งแล้วนะคะแม่ๆค่ะวันนี้นะคะเราก็พาคุณแม่วงเดือนออกมาเดินชิลนะคะบริเวณข้างๆโรงช้างนะคะนั่นก็คือบริเวณต้นไผ่นะคะป่าไผ่นะคะแม่ๆค่ะขออนุญาตเรียกว่าป่าไผ่เลยละกันเนาะก็ให้คุณแม่มาเดินชิลนะคะตรงนี้สัก1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าน้องควานนะคะจะถ่ายคลิปจะตัดคลิปมาให้ชมแบบสั้นๆนะคะแม่ๆค่ะเนี่ยค่ะก็มีอ้อยกินนะคะแล้วก็เล่นดินไปด้วยเนาะหรือว่าจะชิลหรือว่าจะกินยอดใบไผ่ต้นไผ่หน่อไม้ก็แล้วแต่คุณแม่นะคะเป็นช่วงเวลาอิสระของเขานะคะในแต่ละวันนะคะในช่วงตอนเช้านะคะในทุกๆวันเห็นไหมเห็นไหมเดินขึ้นไปแล้วนะคะเดินขึ้นไปแล้วก็คือแล้วแต่จะเดินขึ้นไปไหนก็แล้วแต่นะคะช่วงเวลาชิลๆใช่ไหมวงเดือนก็จะกินนะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เกิดตามธรรมชาตินะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะของเฒ่าแก่ช้างของเราเองนะคะอย่างที่แม่รู้เนาะน้องควานก็อาจจะบอกทุกๆคลิปนะคะถ้าเรามาถ่ายตรงนี้นะคะว่าบริเวณป่าไผ่ตรงนี้นะคะเป็นของเท่าแก่ช้างนะคะซึ่งช้างเราก็กินได้นะคะเพราะว่าคนเนี่ยจะกินก็กินเบื่อแล้วนะคะแม่ก็จะมีแบบเหลือบางส่วนนะคะที่ให้ช้างได้กินนะคะอันไหนพอกินได้ก็กินอันไหนที่แบบไม่พอหักก็คือเราต้องห้ามเขานะคะแม่ๆไม่ใช่ว่าเราจะตามใจเขาทุกอย่างนะคะมันก็ต้องมีแบบกฎเกณฑ์ขีดจำกัดข้อจำกัดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะไม่ให้เขาอะทำตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะนั่นแหละค่ะก็จะกินชิวๆก็จะยืนนิ่งไปเลยสิคะสไตล์แม่องเดือนถ้ามีของกินนางก็จะยืนนิ่งนะคะยืนนิ่งอยู่ที่เดียวเลยก็จะยืนนิ่งนอกจากเราแบบจะเปลี่ยนมุมถ่ายเอาเองนะคะนี่ก็จะกินยอดใบไผ่ไผ่อ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะนางจะชอบกินนะคะพวกหน่อไม้อันไหนที่ไม่น่าคายนางก็คายนะคะหน่อไม้เนี่ยเคี้ยวเสร็จก็คือคายออกมานะคะเอาอันไหนมาอยู่ท้องก่อน นี่แหละค่ะช้างกินแล้วคายนะคะแม่ขาแต่ก็เลี้ยงกันไปนะคะยังไงก็เราก็มาดูแลรักษาเขาก็เหมือนคนในครอบครัวนะคะก็ดูแลกันไปนะคะช้างอิ่มเราก็อิ่มเพราะว่าเรามีกินมีอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะช้างด้วยนะคะแม่ขากินชิวๆนะคะตามสไตล์คุณแม่วงเดือนนะคะช้างป่าสาวป่าไผ่นะคะแม่เนี่ยค่ะงวงยาวๆตัวสูงๆชิวๆเขาก็มีความสุขในแบบของเขานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขนะคะอยู่กับสิ่งที่รักอยู่กับสิ่งที่ชอบนะคะอร่อยชอบหักค่ะชอบหักต้นไผ่นะคะส่วนมากจะชอบหักต้นไผ่เห็นไหมอ๋ออันนี้ดีนะเป็นต้นแบบต้นแบบเตี้ยๆนะคะต้นไม่สูงนะคะก็น้องควานก็จะถ่ายให้ดูสั้นๆนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะให้ช่องพังแม่วงเดือนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ถ่ายมาดูถ่ายมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแบบสั้นๆนะคะนี่ก็ลงมาแล้วค่ะลงมาจากเนินแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่วงเดือนช้างคายด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะน้องควานและแม่วงเดือนนะคะพี่ควานนะคะโถขอตัวลาไปก่อนนะคะ